ตำรวจเร่งเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มของนายเปรมชัยกนสูตรพร้อมเรียกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหาข้อเท็จจริงเรื่องของการติดสินบนเจ้าพนักงานและปล่อยให้กลุ่มนายเปรมชัยเข้าพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าหน่วยพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.เพื่อเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนก่อนเข้าให้ปากคำนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าจะให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะคลิปเสียงการเจรจาระหว่างผู้ต้องหากับเจ้าหน้าที่โดยคลิปเสียงดังกล่าวเป็นคลิปเสียงที่เกิดขึ้นจริงหลังการจับกุมแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงของนายเปรมชัยหรือไม่เพราะมีเสียงการเจรจาประมาณ 2-3 เสียงยืนยันเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความกดดันในเรื่องนี้ทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมายเดี๋ยวต้องฟังด้วยกันเพราะว่าท่านคงฟังแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปยืนยันว่าในเหตุการณ์จริงๆอ่ะคนที่ถือโทรศัพท์อัดเนี่ยมีใครพูดบ้างนะครับตรงนี้ชัดเจนกว่านะครับมีเสียงเดียวป่ะคะมีหลายคนแล้วมี2-3 เสียงเหมือนกันที่มีเสียงเกิดขึ้นในเทปทางเจ้าหน้าที่บอกมั้ยคะว่าระหว่างที่นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนออกมาจากพื้นที่มีการที่จะพยายามติดสินบนหรือว่าอะไรต่างๆในเรื่องของคดีคือในขณะที่ตรวจสอบครั้งแรกวันที่4เนี่ยนำออกมาถึงตี4ของวันตี3ของวันที่5นะครับหลังจากนั้นก็เขาก็มาพักอยู่ที่หน่วยในช่วงนั้นแหละครับที่เทปเกิดขึ้นก็มีการพูดคุยกันเขาพยายามที่เหมือนกับก็ได้ยินตามทุกคนได้ยินเหมือนมีการต่อรองขอว่าถ้ามันช่วยเหลือได้อะไรได้ก็จะนำของมาให้เจ้าที่อะไรประมาณนั้นมีเจ้าหน้าที่กระทรวงโทรมากดดันทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรานี่นะครับใครจะกดดันเราได้เราจับนะเราจับนักลงทุนระดับชาติแล้วมันไม่มีคำตอบที่กลับไปเลยว่าจะต้องมีคนเคลียร์เพราะเราจับแล้วเราแสดงตัวตนแล้วว่าเราจับกลุ่มแสดงตนว่าเรากล่าวหาเขาแล้วในการที่จะมาเคลียร์หรือโทรมาบอกว่าให้คดีนี้ลดต่อลงไม่มีหรอกครับส่วนตัวของท่านจะคงเชื่อว่าไม่มีเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ผู้บริหารระดับสูงช่วยเหลือใช่ไหมไม่มีครับยืนยัน 100% ผู้บริหารระดับกลุ่มเนี่ยผมยืนยัน 100% ไม่มีรู้เห็นเรื่องนี้แน่นอนแล้วผมเองได้รับโทรศัพท์จากอธิบดีวันที่เกิดเหตุแล้วซึ่งเป็นข่าวปั๊บเนี่ยอธิบดีสั่งผมโดยตรงว่าดำเนินการตามกฎหมายแล้วไม่ต้องเกรงกลัวใครทั้งนั้นทั้งนี้พฤติกรรมของนายเปรมชัยที่มีการพกปืนยาวและเกลือจำนวนมากระหว่างอยู่ในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการเตรียมการไปล่าสัตว์ส่วนการที่นายเปรมชัยอ้างว่าตนเองไม่ได้เป็นคนถือปืนและลงมือล่าสัตว์แต่ลูกน้องเป็นผู้ที่ลงมือกรณีดังกล่าวถือว่านายเปรมชัยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนการกระทำความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกันส่วนการขออนุญาตเข้าพื้นที่ของนายเปรมชัยและพวกพบว่ามีการทำหนังสือขออนุญาตมายังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแต่ไม่มีการเซ็นอนุญาตซึ่งในทางปฏิบัติไม่ถือว่าเป็นความละหลวมของเจ้าหน้าที่ประกอบกับคิดว่านายเปรมชัยเป็นนักธุรกิจมาท่องเที่ยวตามปกติไม่ได้คิดว่ามาล่าสัตว์ส่วนที่ว่าภายในทุ่งใหญ่นเรศวรหลงเหลือเสือดำอีกหรือไม่นั้นไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดแต่ที่บริเวณดังกล่าวมีเพียงเสือดำตัวนี้ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเพียงตัวเดียวเท่านั้นสำหรับการสอบปากคำครั้งนี้พลตำรวจเอกศีวรารังสิพามนกุลเดินทางเป็นประธานการสอบสวนโดยพลตำรวจตรีชัยพลชัดชัยเดชรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนเจ้าหน้าที่อุทยานที่เข้าเวรในวันที่2-4กุมภาพันธ์และชุดจับกุมเพื่อไล่ลำดับเวลาก่อนการจับกุมขณะจับกุมและหลังจับกุมอย่างละเอียดรวมถึงสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของคลิปเสียงว่าบุคคลที่ต่อรองคือใครหากพบว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดติดสินบนเจ้าพนักงานจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลัง
ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีของสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิเปิดเผยว่าจะนัดผู้ต้องหาทั้ง4คนมาให้ปากคำเพิ่มอีกในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ขณะที่ผลการตรวจซากเสือดำของตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบรอยยิงที่ลำตัว5จุดมีกระสุนฝังอยู่3จุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าถูกยิงจากปืนกระบอกใดรวมถึงต้องรอผลการตรวจสอบหลักฐานอื่นๆจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานซึ่งยังไม่ได้ส่งผลมาให้หากได้รับหลักฐานทุกอย่างครบคาดว่าจะสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องได้ภายใน48วันก็รอผลตรวจทุกอย่างปืนออกยังยังครับยังครับยังครับยังเขียนไม่ออกเลยเห็นว่าคืนทางพอตรวจซากเสืออันนั้นคือเป็นการเก็บหลักฐานเก็บฐานชั้นต้นในชั้นสอบสวนพนักงานก็จะต้องรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับพิสูจน์ฐาน7เพื่อตรวจพิสูจน์ต่อไปอีกทีหมายความว่าเมื่อวานที่เก็บหลักฐานทั้งหมดนี้เอาเข้าไปพิสูจน์ที่ตรวจหลักฐานภาคหมดเลยอ่ะต้องเอาไปหมดเลยครับเพราะต้องไปตรวจสอบความเชื่อมโยงต่ออีกทีเอาตรวจสอบที่ต้องถามตรวจด้วยแล้วพิสูจน์แล้วครับเจออะไรบ้างครับยังไม่ทราบครับแสดงว่าข้อมูลถูกลบไปไม่คือผลการตรวจผมยังไม่ทราบไม่ทราบเรื่องครับไม่มีครับต้องกลับขออีกเรื่องนึงคือเรื่องคือเสียงครับคุณต้องยังไงเรื่องคือผมยังไม่เห็นเลยครับยังไม่มีการไม่มีการเสียงมาผมยังไม่เห็นเลยครับครับยังยังไม่มีเรื่องอะไรมาเลยต้องใช้ระยะเวลาประมาณสัก40กว่าวันนะครับผู้กับครับหลายคนมองว่าคดีนี้อาจจะถูกปิดเงียบไปเพราะว่าทางสพเองก็คืออาจจะไม่มีการกล้าดำเนินคดีก็ไม่เกี่ยวอะไรยังไงบ้างครับก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจในกระบวนการครับและความส่วนนี้ก็ทำด้วยหลักวิทยาศาสตร์หลักการสอบสวนแล้วก็ตามกฎหมายนะครับเราก็ต้องรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเพื่อเราไม่เข้าข้างใครนะครับทำตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ทุกอย่างหลักกฎหมาย